ป่าที่รกเราจะเดินสะดวกได้ก็ต้องตัดทางนะตัดทางเข้าไปในป่าทางมันจะไปทางไหนจะเลี้ยวซ้ายหักขวาขึ้นเหนือหรือว่าลงห้วยมันอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดเรากำหนดอย่างไรนะทางก็ไปอย่างนั้นแหละแต่พอทางสร้างเสร็จแล้วนะทางก็มากำหนดเรานะมันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราเนี่ยจะเดินไปทางไหนถ้าทางมันลงห้วยเราก็ต้องเดินลงห้วยถ้าทางเลี้ยวซ้ายเราก็ต้องเดินเลี้ยวซ้ายถ้าทางตรงไปเราก็ต้องเดินตรงไปมันกลับกันแล้วนะทีแรกเราเป็นคนกำหนดเส้นทางนะแต่ทีหลังเนี่ยเส้นทางมากำหนดการเดินของเราหรือมากำหนดตัวเราเวลาเราจัดดอกไม้เนี่ยใส่ใจกันเราก็เป็นคนเลือกนะว่าจะเอาดอกอะไรจะมีกิ่งไม้จะมีใบไม้มาเสริมมาเติมมาแต่งยังไงอยู่ที่เราดอกไม้ในใจกันเนี่ยมันอยู่ที่เราจัดแต่พอเราจัดเสร็จแล้วนี่ดอกไม้มันก็มาจัดใจของเรานะถ้าเราจัดดอกไม้สวยงดงามดอกไม้มันก็จัดใจของเราให้พลอยงามไปด้วยทีแรกเราจัดดอกไม้นะทีหลังดอกไม้ก็จัดใจของเราเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยนะเราก็บ้านมันจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่เรานั่นแหละบ้านจะเล็กจะใหญ่นะมันอยู่ที่เราบ้านจะดีหรือไม่ดีนะก็อยู่ที่เราเราเป็นคนกำหนดอาจจะกำหนดตั้งแต่วางแผนและถ้าเป็นชาวบ้านนี่ก็ไม่ใช่วางอย่างเดียวนะสร้างด้วยจากที่พอสร้างเสร็จนะบ้านนี่ก็กำหนดเราแล้วมันก็ส่งผลต่อตัวเราถ้าเราสร้างบ้านดีดูแลใจใส่ในการสร้างบ้านเราก็อยู่สบายแต่ถ้าเราสร้างไม่ดีไม่เอาใจใส่เราก็จะเรียกว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์ก็ได้ต้องคอยกังวลนะว่าเดี๋ยวหลังคาจะรั่วหรือท่อน้ำจะแตกหรือเปล่าทีแรกเราสร้างบ้านนะแต่ตอนหลังบ้านนี่มันก็มาส่งผลต่อจิตใจหรือต่อชีวิตของเราวันนี้ก็ทำให้เราเครียดนะกับเงินทองที่ทุ่มเทลงไปที่บ้านเพราะว่าต้องไปกู้ยืมเข้ามาลองดูท่านนะอะไรก็ตามที่เราสร้างเราทำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานี่มันโดยแล้วแต่ส่งผลกลับมาที่เราการกระทำหลายอย่างนะทีแรกก็เกิดจากเจตนาของเราแต่พอเราทำบ่อยๆเข้าจนมันกลายเป็นนิสัยไอ้นิสัยนั้นมันก็ส่งผลนะกลับมาที่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่ค่อยอยากล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันนะพ่อแม่ก็ต้องเคี่ยวเข็นให้เรานะ
อาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าอย่างน้อยเช้าเย็นนะเราก็ต้องทำนะอาจจะพ่อกลัวถูกพ่อแม่ว่ากลัวถูกพ่อแม่ตีแต่พอทำจนเป็นนิสัยแล้วนะวันไหนไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้ถูฟันเนี่ยมันรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวนิสัยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากเราเราเป็นคนก่อเราเป็นคนสร้างนิสัยขึ้นมาแต่ตอนหลังนิสัยเนี่ยมันก็มาส่งผลนะต่อตัวเราไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่ดีหรือไม่ดีก็ตามนะสิ่งที่เราทำเนี่ยนะเราเรียกว่ากรรมการกระทำการกระทำก็เกิดจากเจตนาของเราเขาจึงเรียกว่ากรรมเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายความว่ากรรมนี่เกิดจากเรานะแต่พอกรรมเกิดขึ้นแล้วนะกรรมก็ส่งผลต่อเรานะเขาจึงเรียกว่าเราเป็นทายาทแห่งกรรมนะกรรมทายาโทเนี่ยเราเป็นทายาทของกรรมนะหมายความว่ากรรมนั้นก็จะส่งผลต่อเรานะทีแรกเราเป็นคนสร้างกรรมนะคือเป็นคนที่เจตนาทำให้เกิดการกระทำขึ้นมาแล้วการกระทำนั้นก็กลับมาส่งผลหรือกลับมาปรุงแต่งตัวเราถ้าเราปรุงแต่งหรือสร้างกรรมดีนะกรรมดีนั้นก็ส่งผลกลับมาปรุงแต่งตัวเราอาจจะปรุงแต่งจิตใจของเรานะให้งดงามให้เป็นสุขนะแต่ถ้าเป็นกรรมไม่ดีเราสร้างกรรมนั้นขึ้นมากรรมนั้นมันก็ส่งผลย้อนกลับมาทำให้เราอยู่ร้อนนอนทุกข์หรือทำให้เรามีจิตใจที่ห่อเหี่ยวหรือว่ารุ่มร้อนอันนี้เรียกว่าเราเป็นคนสร้างกรรมแล้วกรรมนี้ก็กลับมาสร้างเรามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลนะที่ย้อนกลับไปย้อนกลับมาเราเคยได้ยินนะคำพูดที่ว่าก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดนะแต่พอพูดเสร็จคำพูดมันเป็นนายเราในตอนที่ยังไม่พูดเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะพูดอะไรใช้คำอะไรนะอันนี้เราเป็นนายคำพูดเราเป็นคนกั่นกรองว่าจะพูดอะไรหรือว่าอาจจะไม่ได้กั่นกรองเลยก็ได้แต่พอพูดไปแล้วนี่คำพูดเป็นนายเรามันก็หมายความว่าคำพูดนี้ก็จะส่งผลย้อนสะท้อนกลับมาที่เราถ้าพูดดีเราก็ได้รับผลดีถ้าพูดไม่ดีพูดพร่อยไอ้คำพูดนั้นมันก็ย้อนกลับมาทำร้ายเราหรือว่าอาจจะกลับมาหลอกหลอนเราแม้ผ่านไปหลายปีสมัยนี้นี่เขาเราไม่ได้พูดด้วยวาจาบางทีเราพูดด้วยข้อเขียนคอมเมนต์ใน Facebook ในโซเชียลมีเดียนะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครหรือว่าไม่มีใครรู้ว่าหน้าตาเราเป็นอย่างไรนะเพราะว่าไม่เห็นหน้ากันเราเขียนตามใจนะเขียนด่าว่าบางทีเขียนไปดูถูกเหยียดหยามคนพิการเป
ไปดูถูกเหยียดหยามผู้หญิงหรือว่าไปประณามหยามเหยียดคนนั้นคนนี้ผ่านไป10ปี20ปีเลยเมื่อเรามีอาชีพการงานที่มั่นคงเป็นผู้จัดการเป็น CEO หรือเป็นรัฐมนตรีไอ้คำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะย้อนนะกลับมาเล่นงานเราก็ได้อันนี้ก็เกิดขึ้นในกับหลายคนมากเลยอันนี้ก็เรียกว่าคำพูดมันกลายเป็นนายเราทีแรกเราเป็นคนปรุงแต่งคำพูดนะแต่ตอนหลังคำพูดก็กลับมาปรุงแต่งเราไอ้ความคิดก็เหมือนกันนะความคิดเนี่ยตอนที่คิดเนี่ยเราเจตนาคิดนะเราเป็นคนปรุงแต่งปรุงความคิดขึ้นมาในหัวจะคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่หลังจากที่ความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็กลับมาปรุงแต่งเรานะเช่นถ้าเราคิดในทางบวกนะคิดในทางที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณานะมันก็พอทำให้จิตใจเราเย็นนะจิตใจเราสงบนะอย่างที่เราสาธยายอานิสงส์ของเมตตาเมื่อสักครู่ความคิดที่เราปรุงขึ้นมานะเป็นความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีพอเราปรุงความคิดแบบนี้ขึ้นมานะมันก็ทำให้ใจเราสงบเย็นอ่อนโยนเป็นสมาธิแต่ถ้าเกิดเราปรุงความคิดในทางลบทางร้ายไอ้ความคิดนั่นแหละมันก็จะส่งผลกลับมาปรุงจิตใจของเราทำให้มีความเศร้าทำให้จิตใจรุ่มร้อนนะหรือว่าเกิดความวิตกนะไม่ว่าอะไรนะที่เราปรุงถ้าเราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นลอยๆหรือว่ามันเกิดแล้วก็เกิดเลยนะมันกลับมาส่งผลที่เรากลับมาส่งผลที่จิตใจของเรากลับมาส่งผลที่ร่างกายของเราหรือว่าส่งผลต่อชีวิตของเราก็ได้และยิ่งถ้าเกิดว่าเราคิดอะไรเนี่ยหรือทำอะไรจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยนะมันก็ปรุงแต่งชีวิตเรานี่ได้มากทีเดียวนะคนที่ชอบคิดลบคิดร้ายนะคิดระแวงชีวิตเขาก็จะไม่ค่อยมีความสุขพอเราคิดในเรื่องลบมันก็เกิดอารมณ์ลบนะที่กลับมาปรุงแต่งจิตใจของเราคนที่ชอบคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะหวนไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดนะทีแรกก็เจตนาคิดนะแต่พอทำงี้บ่อยๆทำบ่อยๆบ่อยๆมันเป็นนิสัยนะมันก็จะคิดแต่ในทางนั้นแหละนะคนที่หงุดหงิดอะไรง่ายๆเจออะไรมากระทบก็หงุดหงิดเกิดความไม่พอใจพอทำงั้นบ่อยๆบ่อยๆเข้ามันไปมันกลายเป็นนิสัยนิสัยนั้นก็กลายไปเป็นนายเรานะมันจะคอยชักนำจิตใจของเราเนี่ยให้คิดไปแต่ในทางนั้นในทางลบในทางที่ไม่พอใจเห็นแต่โทษนะ
จิตใจก็ยิ่งเครียดนะรุ่มร้อนคล้ายๆว่ามันกลายมาเป็นนายเราทีแรกเราเป็นนายมันนะเราจะคิดถึงมันหรือไม่มันอยู่ที่เราเราจะคิดในทางลบหรือทางร้ายหรือไม่อยู่ที่เราแต่พอเราคิดไปบ่อยๆคิดไปบ่อยๆนี่นะมันก็กลายเป็นนายนะเหนือเรานะพอคิดไปก็คิดแต่ในทางนั้นอย่างหลายคนเนี่ยจะคิดถึงแต่ในทางที่ลบในทางที่ร้ายหรือว่าคิดแต่ในเรื่องที่เป็นอดีตจะให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ยอมมันใจมันจะไหลไปอย่างเดียวบางคนก็ชอบกังวลกับอนาคตนะไอ้นิสัยขี้กังวลกับอนาคตหรือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะทีแรกเกิดจากเจตนาของเราแต่พอทำไปบ่อยๆมันกลายเป็นนิสัยพอกลายเป็นนิสัยแล้วเนี่ยนิสัยที่เราสร้างขึ้นมามันก็กลับมาเป็นนายเรามันก็จะดึงจิตดึงใจของเราเนี่ยให้ไหลไปแต่ในเรื่องของการคิดถึงอนาคตแล้วคิดถึงแต่ในทางที่เป็นลบเป็นร้ายนะทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลความคิดมันเป็นอย่างนั้นนั่นนะทีแรกเราใช้ความคิดความคิดเนี่ยมันเกิดจากเจตนาของเราในการคิดแต่ไปๆมาๆนี่ความคิดมันใช้เรานะมันก็เหมือนกับเงินน่ะนะทีแรกเราใช้เงินแต่พอใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆนะเงินมันมาใช้เรานะมันมาใช้เราให้หาเงินหาทองไม่หยุดไม่หย่อนนะถ้ามีคนจำนวนมากเนี่ยที่ใช้เงินจนเพลินสุดท้ายเงินมันกลับมาใช้เขาใช้เขาให้หาเงินอยู่นั่นแหละทั้งที่รวยมีเป็นร้อยล้านแล้วแต่ว่าก็ไม่หยุดหาสักทีแทนที่มีเงินมากขึ้นจะเหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าให้เงินมันทำงานแทนนะคนฉลาดเนี่ยมีเงินเยอะนี่เขาก็เหนื่อยน้อยลงเพราะว่าให้เงินทำงานแทนแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอมีเงินเยอะแล้วนี่ก็ปล่อยให้เงินมาใช้ให้เงินมันใช้เขาเป็นเครื่องจักรผลิตเงินหาเงินไล่ล่าหาเงินไม่จบไม่สิ้นคนส่วนใหญ่เป็นอย่างเงี้ยทีแรกใช้เงินแต่ไปมาเนี่ยเงินนะมันใช้เขาความคิดก็เหมือนกันนะทีแรกเราใช้ความคิดไม่ใช่ว่าจะคิดอะไรง่ายๆต้องใช้ความคิดต้องเจตนาแต่พอไปมานี่ความคิดมันใช้เราแทนเราจะพักเราจะผ่อนนะมันก็ยังใช้เราให้นั่งให้คิดให้นอนคิดอยู่นั่นแหละเราบอกเราเหนื่อยแล้วอยากจะพักหรือว่าอยากจะอยู่กับลูกกับหลานไอ้ความคิดมันไม่ย้อนมันจะใช้เราให้คิดยืดยาวคิดวกวนคิดกลับไปกลับมาคือเขาเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นกันเยอะนะอันนี้เพราะว่าเราไม่ตระหนักนะถึงสิ่งต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาปรุงขึ้นมาหรือเกี่ยวข้องกับมันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะย้อนกลับมากลับมาปรุงเรากลับมามีอิทธิพลกับเราคนที่ใช้รถนะจนเคยชินเนี่ยนะสุดท้ายก็
ก็กลายเป็นทาสของรถจะเดินแค่ไปปากซอยหรือว่าบางทีเดินจะเดินไปแค่ศาลาเนี่ยต้องใช้รถแล้วเดินไม่ได้นะอันนี้แล้วว่าทีแรกเราใช้มันตอนหลังมันใช้เราหรืออีกผู้อย่างนึงคือว่าทีแรกนี่มันเป็นบ่าวของเราแต่ตอนหลังมันกลายเป็นนายเราคือเราขาดมันไม่ได้นะสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่เราปรุงสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือการมีสติแล้วก็การมีปัญญารู้เท่าทันนะอย่างนิสัยเนี่ยที่เราทำจนพฤติกรรมที่เราทำจนเป็นนิสัยเนี่ยนะพอเป็นนิสัยแล้วเนี่ยเราอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้และความไม่รู้ตัวเนี่ยก็อาจจะก่อปัญหากับเราเช่นหลายคนเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือจนติดนะใหม่ๆก็เป็นคนใช้โทรศัพท์แต่ไปมาเนี่ยโทรศัพท์มันใช้เราตื่นเช้าขึ้นมาโทรศัพท์ก็สั่งแล้วให้เราเปิดเช็คข้อความนะแล้วหลายคนก็ไม่สามารถจะทนหรือต่อต้านนะคำสั่งของโทรศัพท์ได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าใช้โทรศัพท์จนขาดสตินะจนกลายเป็นนิสัยพอเป็นนิสัยแล้วนี่โทรศัพท์ก็ใช้เราแล้วตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะล้างหน้าล้างตาแทนที่จะนั่งสมาธิสวดมนต์อ้าวต้องเปิดเช็คข้อความซะก่อนอันนี้เราโทรศัพท์มันใช้เราที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราใช้โทรศัพท์ยังไม่มีสตินอกเดียวกันนะเราใช้ความคิดถ้าเราใช้ยังไม่มีสตินะใช้ไปที่สุดความคิดมันก็ใช้เราแทนจนเรานอนไม่หลับบางทีความคิดมันก็สั่งให้เราไปเล่นงานความคิดอื่นที่ต่างจากมันนี่เป็นกันเยอะนะเดี๋ยวนี้นะเวลาใครที่คิดไม่เหมือนเราคิดต่างจากเราเนี่ยเราจะอยู่เฉยไม่ได้จะต้องหันไปวิพากษ์วิจารณ์หรือบางทีก็ไปด่าว่าไม่ใช่ด่าว่าความคิดที่ต่างจากเราเท่านั้นนะแต่บางทีก็ไปด่าว่าคนที่มีความคิดแบบนั้นด้วยทำงั้นเพราะอะไรเพราะความคิดมันสั่งความคิดมันเป็นนายเราละมันสั่งให้เราไปด่าความคิดที่ต่างจากมันด่าความคิดที่ต่างจากมันไม่พอนะไปด่าคนที่มีความคิดอย่างนั้นอยู่ในหัวด้วยนะมันก็เลยเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันและสุดท้ายเราก็เป็นทุกข์เสียเองนะทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะว่าถูกความคิดในหัวเราเนี่ยมันสั่งนะอันนี้เพราะว่านะไม่รู้ทันความคิดในหัวและที่จริงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาตั้งแต่ว่าเราไม่มีสติแล้วล่ะเพราะถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะรู้จักทักท้วงความคิดนั้นไม่เชื่อมันไปเสียทั้งหมดนะรู้จักไต่ตรองนะแต่บ่อยครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากความคิดที่เป็นนิสัยนะความคิดที่เราปรุงบ่อยๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะมันก็จะมีพลังมีอำนาจบางทีเราไม่อยากคิดมันก็คิดขึ้นมาเองนะคนที่คิดถึงอดีตใจไหลไปอดีตอยู่เป็นประจำเนี่ยบางทีเขาก็รู้นะว่ามันไม่ดีแต่ก็อดเผลอคิดไม่ได้นะเพราะความคิดนั้นมันกลายเป็นนายเข้าไปซะแล้ว
คนบางคนก็รู้นะว่าการไปคิดกังวลถึงอนาคตเนี่ยมันไม่ดีนะมันทำให้เครียดทำให้วิตกแต่ว่าเผลอทีไรมันก็คิดไปในทางนั้นอยู่เรื่อยไปมันกลายเป็นนายเหนือจิตใจก็ไปซะแล้วแต่ที่จริงเนี่ยนะถ้าว่าเรามีสติรู้ทันนะไอ้ความคิดมันก็จะมาเป็นนายเราไม่ได้มันจะไหลไปอดีตเราก็รู้ทันเพราะมีสติเราก็ดึงจิตดึงความคิดกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันจะลอยไปอนาคตไปคิดลบคิดร้ายเราก็มีสติรู้ทันแล้วก็ดึงมันกลับมาความคิดหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเจตนาแล้วนะเพราะว่ามันกลายเป็นอนุสัยไปแล้วเราห้ามเราควบคุมมันยากเพราะว่าความคิดมันเป็นอนัตตานะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตก็เหมือนกันจิตของเรามันก็จะคิดแต่ในแง่นี้แง่เดียวคิดแต่แง่ลบแง่ร้ายหรือคิดแต่ในเรื่องที่เป็นอดีตหรือไปกังวลกับอนาคตเพราะเป็นนิสัยเพราะว่ามันเกิดจากการสะสมของอนุสัยมันไม่ได้เกิดจากเจตนาแล้วล่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีอำนาจมีอิทธิพลเหนือเราไปได้นะเวลามันผุดขึ้นมาทั้งที่เราไม่ตั้งใจคิดนะทั้งที่เราไม่มีเจตนาคิดมันผุดขึ้นมาแต่มันทำอะไรเราไม่ได้นะเพราะว่าเรามีสติรู้ทันมันนั่นช่วยได้มากนะแต่สติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเองนะมันต้องสร้างมันต้องสะสมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องถ้าเราอยากให้มีสติรู้ทันเพื่อไม่ให้ความคิดมันมาเป็นนายเรามาใช้เราจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครต่อใครมากมายเราต้องสร้างสติเอาไว้ทีแรกเราสร้างสตินะแต่ต่อไปสติมันก็จะมาสร้างเราทีแรกเรารักษาสติแต่ต่อไปสติก็จะรักษาเราเมื่อกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยทีแรกก็เป็นต้นกล้านะเราก็ต้องรู้จักนะบังแดดให้มันบางทีต้องคอยบังลมนะไม่ให้ต้นกล้าเนี่ยมันถูกลมพัดจนโยกคลอนหรือหักเราต้องบังแดดบังลมให้เขาและทำมากกว่านั้นนะอาจจะต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแต่พอต้นไม้โตนะมันก็จะบังแดดบังลมให้เราทีแรกเรารักษาต้นไม้แต่ต่อไปต้นไม้ก็จะรักษาเราสติก็เหมือนกันนะทีแรกเรารักษาเราประคองสติเราดูแลสติแต่ต่อไปสติก็จะดูแลเรานะไม่ให้ความคิดที่เป็นอกุศลหรืออารมณ์ที่เป็นลบนะมันเล่นงานรบกวนรังควานจิตใจของเราแล้วคอยป้องกันไม่ให้ความคิดที่มันถูกสะสมมาจนเป็นนิสัยเนี่ยมันชักนำบงการจิตใจของเราเพราะมีสติเป็นเครื่องรักษาให้การให้ความสำคัญกับการสร้างสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะในชีวิตของคนเราเพราะไม่งั้นเนี่ยคำพูดก็ดีการกระทำก็ดีความคิดก็ดีที่มันถูกสะสมเป็นนิสัยมันก็สามารถจะชักนำนะชีวิตของเราเนี่ยไปในทางที่ตกต่ำย่ำแย่หรือว่ารุ่มร้อนได้เราใช้ความคิดจนกระทั่งความคิดมันใช้เรานะจนกระทั่งเราย่ำแย่
อันนี้เพราะผู้คนเนี่ยนะไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะของการมีสติเพื่อที่จะมารู้ทันความคิดและเมื่อมีสติมันก็มีความรู้ตัวเมื่อมีความรู้ตัวเนี่ยการที่จะทำอะไรไปด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยเพราะมันเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปแต่ก่อนจิตใจเนี่ยมันก็จะมีแต่จะไหลไปในทางความทุกข์จิตใจเนี่ยมันเหมือนกับกระแสน้ำน้ำมันซาะดินจนกระทั่งมันไหลไปเป็นทางเป็นร่องแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นร่องหรือเป็นทางที่นำไปสู่ความทุกข์คิดที่ใดมันก็คิดที่พาใจให้เป็นทุกข์นะแต่ต่อไปนี่เราสร้างร่องใหม่ให้กับจิตทีแรกร่องเล็กๆจิตมันก็ยังไม่ไปในท้องร่องนั้นหรอกเช่นคนที่มักโกรธเนี่ยจะให้คิดในทางเมตตามันก็ไม่ค่อยจะคิดหรอกคนที่คิดลบเนี่ยจะให้คิดในทางบวกมันก็คิดไม่ค่อยได้หรอกแต่พอเราเจริญเมตตาอยู่บ่อยๆหรือเราคิดบวกอยู่บ่อยๆมันก็เหมือนกับว่าร่องน้ำร่องใหม่ได้เกิดขึ้นและต่อไปร่องน้ำก็จะเริ่มกว้างแล้วก็เริ่มลึกทีนี้มันก็จะคอยดึงน้ำแทนที่จะไปร่องเดิมก็ไปร่องใหม่แทนที่จะไปร่องแทนที่จะพุ่งไปสู่ความทุกข์นะมันก็พุ่งไปสู่ความไม่ทุกข์สู่ความปกติแทนทีแรกเราต้องสร้างร่องให้กับจิตนะแต่พอร่องนั้นมันแข็งแรงแล้วจิตมันไปเองเหมือนกับว่าร่องนั้นมันเป็นตัวดึงจิตก็ทำนองเดียวกับเวลาเราสร้างทางเนี่ยทีแรกเราสร้างทางแต่พอทางเสร็จแล้วนี่นะทางมันก็มากำหนดเราทีแรกเราต้องสร้างร่องให้กับจิตนะต้องใช้ความเพียรความพยายามให้จิตมีสติมีความรู้ตัวให้มีจิตมีเมตตาแต่พอร่องนั้นนี่มันลึกมันกว้างนี่คราวนี้แหละมันก็จะดึงนะดึงกระแสของใจเนี่ยให้ไปในทางนั้นนะถ้าเป็นร่องที่ดีมันก็ดึงจิตให้ไปสู่ภาวะที่เป็นกุศลนะเป็นสุขให้เราหมั่นนะหมั่นสร้างนะสร้างร่องหรือทางเดินของจิตเอาไว้ในทางที่เป็นกุศลนะแล้วร่องนั่นแหละนะมันก็จะมาช่วยปรุงแต่งให้นะชีวิตของเราเนี่ยเจริญงอกงามได้เอาคำนี้พูดกันเท่านี้นะกราบครับ